โหลดในวันวาเลนไทน์นี้ก็ต้องดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพากันไปไหว้ถึง5วัดกันเลยทีเดียวนะคะความรักกันแต่ตอนนี้ขอตัวกินก่อนนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ร้าน On Lock You ว้าวไม่ลาสามารถเลือกสัญชาติได้แบบไทยคนฝรั่งคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนเนาะถ้าคนใน1วันก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะอิ่มแล้วจ้าแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะเดี๋ยวจะเดินไปที่ที่แรกกันมันจะห่างจากร้านออนรถอยู่ประมาณ500เมตรร้านออนรถอยู่มันจะอยู่ฝั่งดีโอสยามเนี่ยเราข้ามมาปุ๊บเราก็เดินลอดเพื่อไปทะลุเสาชิงช้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอที่แรกที่เราไปกันแต่ว่ายังไม่บอกหรอกว่าคือที่ไหนต้องไปดูวัดเทพมนเทียนคือวัดนี้มันจะอยู่ข้างๆโรงเรียนวัดเบญจมราชาลัยนะเมื่อกี้เราใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีซึ่งเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปชั้น3บริเวณที่เขาไหว้พระกันเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างบนเป็นยังไงถึงแล้วชั้น3นะคะขึ้นมาข้างบนวันนี้เขามีทำอะไรตรวจเลยสักอย่างแต่เดี๋ยวเราไปไหว้ตรงนู้นดีกว่าไหว้แล้วตรงนี้ก็คือที่ใหม่มาไหว้ก็คือไปพักกิจสนะนะคะพาไปดูบรรยากาศรอบทุกคนตะกี้ใหม่ก็ขึ้นไปไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าข้างบนเขามีทำพิธีกันอยู่ตะกี้ใหม่ก็ขึ้นไปไหว้พระกฤษณะนะคะคือเขาบอกมาว่ามาที่นี่เนี่ยใครที่อยากจะสละโสดแล้วก็อยากที่จะมีความรักที่มั่นคงเนี่ยก็คือมาขอท่านได้เลยจะบอกว่าได้ผลหลายรายแล้วนะจ๊ะที่แรกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ที่สองกันดีกว่าว่าเราจะพากันไปไหนไปเลยจะไปไหนต่อคะไปอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าการเดินทางของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงทุกๆไปเราจะซิ่งถ้าไปวัดแขกเท่าไหร่คะวัดแขกที่ลมเนาะใช่ไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองต่อราคาดูว่าเขาจะลดให้ไหมหรือเปล่าถ้าไปร้อยร้อยหนึ่งได้ไหมร้อยหนึ่งก็ได้ครับโอเคไปค่ะราคาตื่นเช้ามากง่วงสุดแต่ว่าเราก็สู้เพราะว่าการสู้นั้นสำคัญกว่าการตื่นนอนจริงที่เขาก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยโปรดดอกไม้กุหลาบสีแดงเราก็เลยซื้อพวงมาลัยสีแดงมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันวันนี้เราก็จะพาน้องกวินเข้าไปไหว้ด้วยกันเพราะน้องเนี่ยก็อยากได้พูดจนตัวสั่นละจ้าตอนเนี้ยโอมาลาเหมือนการที่ว่าเราได้รับพรจากเทพแล้วอะไรอย่างนี้การเจอวันนี้ก็จะเป็นแบบว่า
ความเชื่อของชาวอินเดียเนาะตอนนี้เราก็ไหว้ที่2เสร็จแล้วเป็นการไหว้ที่รวดเร็วมากเวอร์ก็เดี๋ยวเราจะไปที่ที่3โดยไม่รีรอนะคะก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวเหลืออีก3ที่ที่เราจะพาทุกคนไปนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราก็บินไปเข้าห้องน้ำรอน้องมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อจ้ะเฮ้ยมาชมพูเลยนะนี่ปากกับเสื้อไหนแดงกว่ากันอะเสื้อค่ะป้าได้เลยไปต่อกันแกเสียตังค์แล้วจ้าขอบคุณค่ะเขาหวยรอบดึกนะต้องหลังเที่ยงคืนแล้วอ๋อต้องหลังเที่ยงคืนด้วยเหรอคะเที่ยงคืนรอบดึกไงมันจะแบบว่าขมังเวทอ๋อแต่คือปกติเวลาอย่างงี้เขาไม่ขอเลยเออไม่ครับเขาไม่ทำบุญเฉยๆไปไหว้สังฆทานอะไรเงี้ยแต่ถ้าหวยต้องไปรอบดึกหลังเที่ยงคืนใครอยากไปขอหวยนะคะหลังเที่ยงคืนดังนะคือดังนะเขาโดนกันบ่อยนะบ่อยมากโดนนี่คือโดนกินเหรอโดนหวยที่อยู่โดนกินได้ไงไหว้พระหาคู่แล้วก็ไปขอพรเรื่องตัวเลขเรื่องโชคเนาะจริงๆมันก็สองต่อนะพี่ใหม่เออถ้าสมมติว่าเราถูกหวยใช่ไหมเราก็จะมีทรัพย์แล้วก็จะมีทรัพย์เนี้ยไปซื้อกินไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ซื้อกินดิกูยังไปถึงแล้วโอเคถึงวัดมหาบุตรแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็เข้ามาจากอ่อนนุชซอย7ก็คือข้างหน้าจะมีป้ายบอกเลยว่าตรงนี้คือวัดมหาบุตรก็คือวัดแม่นาคเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาย่านาคกันเนาะไปไหว้พระขอพรกันเมื่อกี้พี่แท็กซี่ก็เมามอยบอกว่าก็มาขอได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเรื่องเกณฑ์ทหารเรื่องหวยอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องความรักเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าในวัดเนี่ยเป็นไงแต่คนเยอะมากวันนี้นี่สำหรับใครที่อยากบุญเรื่องทหารที่ใหม่เคยบอกก็จะมีบอกเลยว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างโอเคทุกคนตอนนี้นะคะใหม่ก็มาถึงเรือนย่านาคแล้วนะก็เดี๋ยวใหม่จะเข้าเอาพวงมาลัยไปไหว้ย่านาคกันแล้วเดี๋ยวจะออกมาบอกว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเมื่อกี้มีอะไรคะให้เลขเด็ดมาค่ะใครครับไม่รู้ค่ะเขาว่าไงมาบาสิบบาทได้เลขอะไรมา870นั่ง88เอ้าเลข8มาแรงมาจังเนี่ยนั่นแหละที่นี่มีครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นทำบุญในด้านอื่นก็คือมีปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญติดแม่น้ำเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศรอบๆวัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างปลาไปดูริมน้ำกันถุงเท่าไหร่อะครับ20บาทพี่ขอแบ่งซื้อ10บาทได้ไหมเสร็จแล้วกับที่ที่3นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปที่ที่4กันซึ่งเดินทางโดยรถไฟฟ้าก็เดี๋ยวจะเป็นที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยดีกว่าไปค่ะก็เดินชิลๆไปกันนะคะก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกก็สัก100โลโลทำเดินนะคะน้ำหนักกวินโอ้ตอนนี้นะคะมาถึงที่ที่4ของเราแล้วนะคะก็คือเยสอนพาซานเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ใหม่ก็ขึ้นมาที่ชั้น4แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยที่ที่4ของเราก็คือจะมาไหว้พระแม่ลักษมีคือตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นนะเขาบอกว่ามาขอพระแม่ที่นี่ก็คือจะได้ในเรื่องความรักคือจะได้คนรักเดียวใจเดียวกลับไปนั่นเองค่ะก็นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอและเฝ้าคอยฉะนั้นเข้าไปไหว้พระแม่กันเอ้ยนี่ไงเขามีภูมิให้เรานะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเ
ือเราหยิบไป9ดอกด้วยกันนี่เลยส่วนใหญ่เขาก็จะอย่างที่บอกก็คือเขาจะนำดอกบัวนะคะมาถวายพระแม่กันเยอะแยะเต็มไปหมดโอ้ให้ช้างลืมโขงโอ้ให้โขงลืมไข่โอ้ให้มันร้อนร่าโอ้ให้มันรักไข่ขอพรเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะปักธูปสาธุจงรักเดียวใจเดียวก็ตอนนี้มีคนมาไหว้เยอะเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปในที่ที่5ที่สุดท้ายของเรากันและก็ที่สำคัญคือไม่ไกลจากตรงนี้เลยนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปค่ะท่าดาถึงที่ที่5แล้วค่ะคาตีมูลตินั่นเองนะคะทุกคนคงได้ยินชื่อเสียงเรียงนามอยู่แล้วว่าใครที่อยากมาขอพรเรื่องความรักเนี่ยคนที่โสดจะได้คู่เร็วมากหรือว่าใครที่มีความรักอยู่แล้วก็จะรักกับคู่เราเนี่ยไปนานมากขอก็ไก่ล้านตัวมากอย่างนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้ใหม่ก็เตรียมพร้อมมากกับการมาไหว้พระตรีมุรติเพราะว่าท่านโปรดสีแดงแล้วใหม่ก็เลยใส่เสื้อสีแดงมานั่นเองนะคะตรงธีมเวอร์อะไรเวอร์แล้วก็ที่สำคัญคือการไหว้ของท่านเนี่ยก็คือจะใช้ดอกกุหลาบแดงผลไม้สีแดงธูปสีแดงอะไรอย่างนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสีแดงนั่นเองแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้ตรงนั้นนะคะมาถวายท่านกันไปซื้อดอกไม้กันดีกว่าเขาบอกว่าก็คือสามารถขอได้เรื่องความรักสุขภาพการงานการเงินโชคลาภขอได้หมดเลยนะคะแล้วตอนนี้ทางเซ็นทรัลเวิลด์เขารณรงค์ไม่ให้จุดธูปนะเพราะว่าจะได้ไม่สร้างมลพิษให้แก่กทม.ของเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะสวดมนต์กันแล้วก็ไปปักธูปกันลุยค่ะทุกคนเคล็ดลับของคนที่โสดอ่ะเวลาวางเทียนอ่ะต้องวางเทียนสีแดงอ่ะติดแบบคู่กันเลยอย่าวางแยกออกจากกันเคล็ดลับเรียบร้อยได้คู่ได้งานได้สุขภาพขอหมดทุกอย่างเลิศนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาไหว้ก็สามารถมาไหว้ได้มาง่ายมากก็คือเซ็นทรัลเวิลด์ทุกคนแล้วก็ที่สำคัญที่นี่ก็คือสามารถมาไหว้ได้24ชั่วโมงเลยก็คือไม่ได้ปิดนะคะเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยช่วงเวลาที่พีคๆที่คนอ่ะจะมานิยมไหว้กันก็คือวันพฤหัสเวลา 9:30 กับ 3:30 ก็คือเวลาเนี่ยเขาบอกว่าเทพเจ้าคือพระตรีมุรติเนี่ยก็คือจะลงมาประทานพรให้นะคะก็คือเป็นเวลาที่ท่านเนี่ยลงเสด็จนำยังโลกมนุษย์แต่ว่าถ้าใครสะดวกวันไหนก็มาได้เหมือนกันก็คือสามารถขอพรได้ทุกวันเนาะสำหรับวันนี้ที่ใหม่พาทุกคนมาไหว้พระขอพรกันไม่ได้แบบว่าอยากให้ทุกคนงมงายหรืออะไรแต่ก็อยากหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทุกคนละกันเนาะได้เจอความรักที่ดีในวันวาเลนไทน์หรือว่าในทุกๆวันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับเที่ยวกันใหม่ใน EP นี้นะส่วน EP หน้าเนี่ยใหม่จะพาไปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะที่เพจ Facebook YouTube ของ Sneak Out นะคะยังไงก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยใหม่จะขอตัวไปหาอะไรกินต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ใหม่ไปแล้วนะทุกคนขอให้แฮปปี้วันวาเลนไทน์นะคะลิตเติ้ลฮาร์ทค่ะบ๊ายบาย